สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน6นะครับเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกินแอดมินยังเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน5เสียอีกนะครับเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่วันพระแรกของเดือน6เดือน6นี้ก็หมายความว่าเป็นเดือนบุญบั้งไฟหรือที่เราเรียกกันว่าบุญเดือน6นะครับซึ่งเป็นประเพณีทางภาคอีสานแอดมินก็เชื่อว่าเป็นเพียงภาคเดียวส่วนภาคอื่นๆนั้นไม่น่าจะมีบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟก็คือการจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับเป็นการขอฟ้าขอฝนนะครับเป็นการขอขมาต่อพญาแถนเชื่อกันว่าเมื่อจุดบั้งไฟขึ้นไปแล้วก็จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเข้าสู่ฤดูกาลทำไร่ทำนานะครับในช่วงนี้นะครับเป็นประเพณีของชาวอีสานของพวกเราเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่จ่อยบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จะอยู่ที่สุรินทร์อีก3วันก็คือค่ำคืนวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วันที่16 17องค์การบริหารส่วนตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์วันที่17 18องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วันที่18 19ที่อำเภอเมืองจันทน์จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปสู่จังหวัดศรีสะเกษเป็นวันแรกวันที่19 20อำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันที่20 21นี่องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสกลนครนี่ก็อยู่ใกล้เคียงกันเป็นจังหวัดที่มีเขตต่อเนื่องการเดินทางไปมาหาสู่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นเขตติดต่อกันซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในทุกพื้นที่ที่หลวงตาได้เดินทางไปนะครับกิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้ก็เต็มเหยียดนะครับบางครั้งก็จะมีเวลาว่างช่วง 2-3 วันหลวงตาก็จะกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่นะครับสำหรับการเตรียมการสถานที่จำพรรษาในปีนี้นะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรมก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ที่ถ้ำบ้านม่วงเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันนี่เองนะครับจังหวัดสกลนครนั้นเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมีความสงบร่มรื่นนะครับจึงเป็นสถานที่ก่อกำเนิดพระสุปฏิปันโนพระสายป่าที่สร้างคุณประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยให้กับพุทธศาสนานี่มากมายนะครับซึ่งขณะนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้เจริญรอยตามพระครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพื่อที่จะแสวงหาความสุขสงบและนำมาเผยแผ่ต่อพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนกันต่อไปวันนี้เราได้รับชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงพี่จ่อยบิณฑบาตที่สถานที่แห่งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมนี่ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสเตรียมภัตตาหารข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรกันคึกคักนะครับเราก็ร่วมยินดีปรีดาอนุโมทนาบุญด้วยแอดมินก็ต้องขอขอบคุณหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ปัจฉาคตธรรมโมที่อนุเคราะห์ข้อมูลเราไว้ติดตามพระกิจหลวงตาบุญชื่นในคลิปต่อไปนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ